ครับผมกีฬาสีแฮปปี้ชาแนลนะครับตอนนี้เราก็มาถึง EP ที่3แล้วนะครับยังอยู่รอดปลอดภัยทุกคนนะฮะยังอยู่ครบกันหมดครับผม EP นี้นะครับจะเป็นเกมชักเขย่านะครับก็จะมีสีเหลืองกับสีชมพูนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับสีไหนชนะคลิปนี้สีเหลืองอ้าวสีชมพูแพ้เหรอใช่โยนเกมตื่นครับตื่นมึนงงกับคำถามนิดหน่อยก็ถามว่าสีไหนจะชนะสีชมพูสีเหลืองเลนนิดหน่อยเหมือนโอเลอร์อะถ้าพี่แก้มตัวสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองค่ะถามก่อนพี่แก้มถามตรงๆ2 EP นี่มีล้มมวยป่ะเราอ่ะไม่มีครับไม่มีครับเต็มที่นะเต็มที่นะโอเคแล้วไหนทูบอกว่าเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วครับอ๋อจบแล้วเหรอได้เงินแล้วครับกินไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาดูกติกากันนะครับเราจะแข่งกันทั้งหมดนะครับ5ตานะครับแล้วใครที่ได้3ก่อนทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปใน EP นี้นะครับเอ้ยแม่เดือนคิดว่าไงสีเหลืองอยู่แล้วโอ้ยแม่ทุกคนเนี่ยตัวถ่วงตัวถ่วงไม่ได้หนักไงฝั่งนี้ว่าไงสีชมพูคนชนะไม่พูดเยอะค่ะเฮ้ยอุ้ยพูดน้อยแต่เจ็บอ่ะเออตัวก็รู้แล้วว่าแพ้ไงครับโอเคนะเดี๋ยวน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าชอบสีชมพูกดหมายเลข1ชอบสีเหลืองกดหมายเลข2เม้นกันไว้เยอะๆนะครับว่าการชักเยอะครั้งนี้สีไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับพร้อมมั้ยครับทุกคนพร้อมครับแต่ห้ามล้มนะล้มมาเสียหลักแม่ไหลอยู่หน้าไม่เดี๋ยวหนูอยู่ไหนไม่เราต้องยื้อก่อนให้เขาหมดแรงก่อนแล้วเราค่อยดึงสรุปยื้อไปยื้อมาแล้วก็หมดใช้จังหวะเฮ้ยแต่เราต้องแบบว่าเอาหน้าตาก่อนงั้นให้ฟิล์มอยู่คนแรกเอาหน้าตาจังหวะพี่ฟิล์มเวลาเราต้องส่งสัญญาณกันใช่เราก็แบบแกล้งไปหนีก่อนไม่ได้เสียจังหวะต้องมีจังหวะฮึบเสียพวกเขาดึงไปได้เยอะเราจะเสียหลักแทนได้งั้นเราจะค่อยกันแล้วยืนค่อยกันหนึ่งสองสามผู้ชายต้องมาคาน3พี่โบมพี่แกมจบได้ก็คือจะยืนไฟไฟสองฝั่งแล้วก็สามประมาณนี้แหละค่ะทุกคนไหนยืนยังไงยืนยังไงฝั่งนี้เขาจะยืนยังไงอ๋อยืนสลับฟันปลาเหรอใช่ดูสควิดเกมมาเยอะแล้วก็เอวนี่นะไว้เอวนี่นะตรงนี้ล็อกเอวนี่นะใช่ใช่แต่ต้องยืนหลังสุดไหมหรือว่าไม่เกี่ยวอันนี้แหละเพราะไม่ต้องหลังสุดหลังสุดเสียเปลืองแรงเราต้องดึงเป็นจังหวะใช่ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วมันจะกระชากแล้วเขาจะล้มคนหน้างั้นคนหลังต้องเป็นคนให้จังหวะอ้าวคนหน้าแต่ว่าเสียงมันส่งมาจากข้างหลังนะคะมันจะได้เหรอมันจะมันไม่ทันหรอกเขาก็ดึงนะเออเอาแรงเดียวต้นหลังต้นไหนอยู่ต้นอยู่หน้าทูอยู่หลังและที่เหลือเฉลี่ยกันแยกๆๆๆกันเลยแล้วก็สลับซ้ายขวาใช่สลับฝั่งมีแรงไม่ทันก่อนเออใช่เพราะเรายังไม่ได้กินข้าวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มันจะแบบไม่มีอะไรใช่เมื่อเช้าก็ยังไม่ได้กินนั่นเอาไงใครบาลานซ์ให้ฟัง1 2ใช่พี่แอมอยู่หลังหนูแล้วก็พี่เมย์อยู่หลังพี่ต้นเอ้ยอยู่หน้าพี่ต้นพี่ต้นอยู่หลังสุดเอ้ยไม่ต้นต้นอยู่คนแรกดิอ๋อเอองั้นพี่ทูอยู่ข้างหลังพี่ทูอยู่หลังสุดหลังหลังต้องอยู่หลังเอออย่ายกสูงมากนะเพราะพี่ต้นเฮ้ยไม่เป็นไรเนี่ยคำคมเขาอยู่หน้าไม่เป็นไรลอยใช่แผ่นแล้วเขาจับแล้วไปทำไมเราซีเรียสพี่ต้นกันนะพี่ต้นฝั่งนี้สีชมพูพร้อมไหมครับพร้อมพี่ต้นเอ้ามันต้องออกนอกเส้นเหรอเริ่มก็ผิดแล้วอ่ะต้นอ๋อต้นไม่ถนัดเหรออ่าโอเคสีเหลืองพร้อมไหมครับพร้อมสีชมพูพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มโอ้โหเฮ้ยเขามีอะไรกันฝั่งนี้เอามาเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างอุ้ยชนะแต่ตาแรกรู้สึกแบบอุ้ยมีกำลังฝั่งนู้นอ่อนเนี่ยเนาะคือดึงผู้มาเลยอ่ะเหรอฝั่งนู้นน่ะเขามีแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะฝั่งเราก็เหลือแต่แบบตัวผอมๆเล็กน้อยพี่ต้นน่ะสอนอะไรก็ไม่รู้ฝั่งนู้นยังไม่ออกแรงเลยครับงั้นเราชนะ3ตาแล้วเลิกเลยเนาะได้เดี๋ยวไปถามฝั่งนู้นก่อนเฮ้ยทำไมฝั่งนี้เขาดึงง่ายจังอ่ะออกแรงบ้างดิฝั่งนู้นนะเขาดึงไปก่อนเนี่ยเขาหมดแรงอ๋ออันนี้คือแผนเหรอแผนเราแผนเราแล้วก็ทำไมดูเฟื่อนๆจังเลยอ่ะเฮ้ยนี่ก็ใช่เหร
เราไปเอาโกมาวางมัดกับโกไว้ไหมนะก็ได้ได้ใช่ไหมคะวิ่งโอเคมาพร้อมไหมครับเกมที่2กำลังจะเริ่มแล้วสีเหลืองพร้อมไหมครับสีชมพูพร้อมไหมครับเกมที่2ของเรานะครับพร้อมนะครับพร้อมเริ่มออกแรงหน่อยฝั่งนู้นนะแพ้นะครับสีชมพูโอ้โหน้องฟิวน้ำหนัก670หนูไม่ช่วยอะไรเลยเหรอลูกไม่คือไม่ได้แบบกีฬาสีโรงเรียนนานแล้วไม่ค่อยได้ชักให้ดีหรอแพ้มากพี่แอมค่ะเราแพ้เพราะเราตัวเล็กใช่ไหมหรือว่าแกใช่แกพี่เมย์อ่ะไม่มีแรงค่ะหรอพี่ตาน่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ฟังสีเหลืองสีชมพูเขาดูแบบผอมแห้งแรงน้อยอ่ะแค่จบแค่สองตาไม่ใช่เดี๋ยวแถมวันใหม่ไปคนนึงได้ไหมได้แต่ไม่มีถุงมือนะอ้าวเราไม่ได้อะดิทั้งนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอย่างงี้ไหมสีชมพูขอสีเหลืองไปสักคนเอาไหมไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่สู้ด้วยเกียรติเป็นไรเกียรติหน้ายังมีเออเอาล่ะสีชมพูบอกว่าไม่อยากได้ตัวช่วยใดๆทั้งสิ้นให้เขาชนะเทียนหนึ่งไหมได้ได้ยอมตอบใจเพราะยังไงถ้าเราชนะอีกทีก็ชนะคำว่าแพ้เป็นยังไงเลยไม่ได้ไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นมันดูแบบไม่สมศักดิ์ศรีไงเอออย่าไปแกล้งแพ้เขาเลยงั้นก็สามศูนย์ไปเลยเออคือฝั่งเนี้ยเราเขามั่นใจมากคือฝั่งเนี้ยเข้าใจก็คือฝั่งเนี้ยสมองน้อยแต่แรงเยอะไม่ทำไมเราโดนหลอกเอาแล้วหนักคนรวมกันชนะเขาโอเคโอเคเอาอย่างนั้นนะเมื่อกี้เหมือนโดนหลอกด่าเนาะใช่โอเคเราแกจะแพ้แล้วไปไหนก็ไม่ไหวแล้วผู้หญิงอยู่หลังก็ผู้ชายอยู่หน้ากันโอเคไปเลยจ้าสองคนนะผู้หญิงไปอยู่ข้างหลังเลยนะไปอยู่รวมกันเลยสีชมพูครับสีเหลืองก็ถามว่าฝั่งนี้ไม่มีผู้ชายเหรออ่ะผู้ชายฝั่งนี้เป็นคนเรียบร้อยใครคนแรกเนี่ยใครยืนหน้าเนี่ยทู่เย้ผมโอเคนะฝั่งนี้นะครับพร้อมไหมครับเขาบอกว่าถ้าตานี้ชนะฝั่งนี้คืออ่อนมากอ่ะอ่อนดีอายุไงจะไม่ได้หรอกฟังนานๆจะไม่ได้เอออ่ะสู้ๆมั้ยครับค่ะสู้มั้ยครับถึงเราจะแพ้มา2ตาเราก็ยังสู้นะโอเคตอนนี้นะครับสีเหลืองนะครับก็นําไป2ตาแล้วนะครับถ้าเกิดตานี้นะครับสีเหลืองชนะคือชนะเลยนะสู้มั้ยครับสีเหลืองสีชมพูครับถ้าตานี้สีเหลืองชนะนี่คือ 3-0 เลยนะสู้มั้ยครับสู้ทุกคนพร้อมมั้ยครับพร้อมอุ๊ยเสียงไม่พร้อมเนี่ยทุกคนพร้อมนะครับสีชมพูพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมเริ่มครับเอ้ย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 เจ็บรัดหนูตัวหนึ่งสีเหลืองเป็นฝ่ายชนะเหมือนว่าเมื่อกี้เขาดึงไปได้เยอะแล้วเขาจับจังหวะไม่ทันมันก็เลยเหมือนไหลๆเขาแกว่งอย่างนี้เลยนะแกว่งเหมือนหางงูเลยเหมือนสิบล้อยางระเบิดอ่ะโอเคนะฝั่งสีเหลืองชนะไปดูเพื่อนหน่อยจะบอกเขาว่าอ่อนว้ายนั่นแหละดูดูต้องมาไหมคะทีมนั้นอ่ะทำไมสีชมพูนอนเกลื่อนสนามหมดเลยเห็นเปลี่ยนขบวนท่าตลอดแต่ฝั่งหนูอยู่เท่าเดิมนะท่าเดิมหมดเลยครับผมฝ่ายชนะนะครับก็เป็นสีเหลืองนะครับด้วยคะแนน3-0โอเคนะฮะสีชมพูอยากจะบอกสีเหลืองว่าเหนื่อยฮะอีกแล้วเหนื่อยพี่ทูอ่ะแต่คิวกินแล้วจ้าพี่ต้นนะครับเกมหน้าเจอกันเอาคืนแน่นะครับนี่พี่ตานะครับพ่อค่ะ
แรงไม่มีพี่เมย์ครับยอมค่ะอันนี้รอโอ้โหพี่เที่ยงมากแก๋วกิ้งๆเลยโอ้ยน็อตหลุดเลยเมื่อกี้ปิ้วหลุดไปตัวนึงอ่ะโอเคสีเหลืองจะบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยจะบอกว่าใครที่เลือกเบอร์2สีเรานะคะคุณไม่ผิดหวังเห็นไหมไม่ผิดหวังใครเลือกเบอร์1อ่ะโอ้ยเสียใจด้วยเลยนั่งอีกเกมดูด้วย3เกมเองแล้วก็2ต่อ1แล้วตอนนี้มีเตะบอลอีกมั้ยครับตอนนี้ไปนะครับผมนี่ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับตอนนี้นะครับกีฬาสีของเรานะครับสีเหลืองนำอยู่2เกมนะครับสีชมพูมีอยู่1คะแนนนะครับสีเหลืองมี2นะครับยังไงก็มาติดตาม EP ที่4นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าสีไหนจะชนะนะครับสำหรับ EP นี้ไปแล้วบ๊ายบาย